ความสันติสุขจะมีแด่ทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์พวงทองและอาจารย์ประจักษ์นะครับและสปช.พี่กิตติยาด้วยผมอยากใช้เวลาสั้นๆเนี่ยพูด3เรื่องนะครับฟังจาก2ท่านที่พูดไปแล้วอาจารย์ชันวิทย์นะครับคุณหมอนิรันดร์เนี่ยผมคิดว่ามาสู่ข้อสรุปอันนึงว่านิรโทษกรรมทางการเมืองเนี่ยยากในสังคมไทยนะครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะอธิบายก็คือว่าทำไมยากในสังคมไทยแล้วทำไมต้องนะครับทำไมยาก2เรื่องทำไมต้อง1เรื่องนะครับทำไมยากเนี่ยข้อที่1ผมไม่ทราบท่านทั้งหลายชอบดูหนังเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมอ่ะชอบดูหนังหนังที่เพิ่งฉายเนี่ยไม่รู้ออกไปหรือยังเป็นหนังเดนิชฝรั่งเศสนะครับถ่ายทำในประเทศไทยหนังชื่อ Only God Forgives แปลว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้อภัยแปลว่ามนุษย์ไม่นะครับในหนังนั้นก็พูดอย่างเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญของมันก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนซึ่งอยากจะแก้แค้นเนี่ยก็ไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมคิดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรม2เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าพันกันอยู่ดังนั้นเนี่ยในหนังก็เลยอธิบายว่าในสังคมเนี่ยแบบนึงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นได้ยกเว้นว่าต้องใช้ความรุนแรงด้วยกันเองนะครับนั้นมีแต่พระเป็นเจ้าเท่านั้นที่จะให้อภัยได้คราวนี้ในสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้มีกฎหมายนิรโทษกรรมวันนี้เนี่ยมันชื่อ108เหตุผลทำไมต้องนิรโทษกรรมนักการเมืองนะครับนักโทษการเมืองผมไม่ได้ต้องการจะพูดถึงทำไมต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองสองเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอยากอธิบายว่าทำไมการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองเนี่ยในสังคมไทยจึงยากครับในสังคมไทยเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยผมไม่ใช่ชาวพุทธนะครับแต่ว่าเคยศึกษาเรื่องนี้อยู่ผมคิดว่าถ้าดูจากพุทธประวัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีของพระเจ้าอาชาติศัตรูกรณีของเทวทัตที่สัมพันธ์กับพุทธองค์เนี่ยในที่สุดแล้วทั้งสองซึ่งเคยขอยกนะครับกรรมซึ่งเคยทำไว้เนี่ยแม้แต่พุทธองค์ก็ไม่สามารถจะยกกรรมที่กรรมทำไม่ได้ในระบบของจักรวาลวิทยาแบบพุทธเนี่ยการยกโทษจากกรรมการนิรโทษจากกรรมเนี่ยคงทำได้ยากกว่าในศาสนาอื่นนะครับแม้ในแง่นี้ในสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองจากมุมของพุทธกลับยากกว่านะครับในศาสนาอื่นเนี่ยคริสต์ศาสนาก็ยกตัวอย่างก็จะทำเรื่องพวกนี้ได้อาจจะง่ายกว่านะครับงั้นถึงแม้จะมีกฎหมายนิรโทษกรรมก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ชันวิทย์ว่าคือยกโทษให้แต่เฉพาะชนชั้นนำในสังคมเท่านั้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยทำไมถึงยากเพราะว่านิรโทษกรรมเนี่ยในภาษาฝรั่งเนี่ยแปลภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่า amnesty นะครับคำนี้มันเป็นญาติกับคำอีกคำหนึ่งคำนั้นคือคำว่า amnesia amnesia เนี่ยแปลว่าความหลงลืมนะครับปัญหาก็อยู่ที่ว่าในสังคมต่างๆซึ่งถ้าจะคิดเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยแล้วมันพันกับความหลงลืมบางทีกลายเป็นว่าจะต้องลืมบางอย่างนะครับคำถามที่น่าสนใจในทางสังคมศาสตร์ก็คือว่ามักจะเถียงกันโดยทั่วไปว่าอ๋อความทรงจำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่านักวิชาการหลายคนในที่นี้ก็คงจะเห็นนะครับว่าประเด็นเรื่องความทรงจำวันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับหลายสำนักคิดก็เริ่มพูดว่าจริงๆการหลงลืมก็สำคัญพอกันนะครับเพราะฉะนั้นการหลงลืมกับเป็นฐานของสังคมการเมืองได้ไหมก็ได้นะครับในเอเธนส์403ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยลบกันแทบตายในที่สุดแล้วชาวเอเธนส์ก็ประกาศในครั้งนั้นเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้อีกต่อไปนะครับในอะโครโพลิสที่เมืองเอเธนส์ก็ยังมีแท่นสำหรับเทพเจ้าแห่งการหลงลืมในเอเธนส์เนี่ยในสังคมการเมืองโบราณเนี่ยกลับเห็นว่าในการหลงลืมเป็นฐานของการสร้างสังคมการเมืองได้เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือว่าการคิดเรื่องนิรโทษกรรมเลยถูกครอบคลุมโดยความคิดเรื่องของการไม่ต้องทำอะไรหรือการหลงลืมทำให้ลืมไปเสียไอ้นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้นิรโทษกรรมเนี่ยยากประเด็นที่1เป็นประเด็นเรื่องวัฒนธรรมในสังคมไทยประเด็นที่2เป็นประเด็นเรื่องคอนเซ็ปต์หรือแนวความคิดประเด็นที่3แล้วทำไมต้องก็เพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราคิดเรื่องการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองเนี่ยเรากำลังพูดถึง
ความแตกต่างในสังคมเรากำลังพูดถึงการจัดการความแตกต่างในสังคมเรากำลังพูดถึงสังคมนี้ซึ่งมีประวัติศาสตร์ของการใช้ความรุนแรงจัดการกับความแตกต่างในสังคมทางการเมืองกับความคิดความอ่านทั้งหลายพอทำไปแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือแล้วจะอยู่ต่อไปยังไงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ก็คือว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันแก้ไม่ได้นะครับชีวิตของคุณทั้งหลายเนี่ยที่เดินผ่านมาในอดีตแล้วเนี่ยมันกลับไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับคำถามเลยกลายเป็นว่าถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเนี่ยจะอยู่กับมันยังไงด้วยเหตุนี้การคิดเรื่องนิรโทษกรรมการคิดเรื่องการให้อภัยการคิดเรื่องวิธีจัดการกับอดีตเลยกลายเป็นเรื่องสำคัญในทางสังคมการเมืองสังคมนี้ปล่อยให้มีโรคภัยบางอย่างโรคภัยนี้ก็คือการบอกว่าถ้าเราคิดต่างกันทางการเมืองคนนั้นเป็นอันตรายเราเชื่ออย่างนี้มาตลอดไอ้โรคภัยเนี้ยมันนำมาสู่การจัดการกับคนซึ่งคิดต่างทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ยแล้วในที่สุดก็กลายเป็นการจะต้องปราบจับกุมทำร้ายความทุกข์ทรมานก็เต็มไปนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์ชันวิทย์ได้อธิบายให้เราเห็นอย่างเช่นที่รายงานของสปช.ได้ทำให้เราเห็นนะครับทางออกคืออะไรทางออกก็คือเราสงสัยจะต้องหาวิธีดิ้นให้หลุดจากกับดักทางประวัติศาสตร์กับดักที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดของเราถึงเวลาหรือยังครับที่สังคมไทยจะต้องคิดถึงว่าในประเทศนี้มันมีความเห็นต่างจริงๆมันมีความเห็นต่างทางการเมืองจริงๆแล้วมันอาจจะต้องคิดต่อไปว่าสิ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นความผิดทางการเมืองนี้แท้จริงเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพของคนขอบคุณครับ